New Suzuki XL7 Hybrid e M Power Your Journey ลุยไปอีกขั้นกับขุมพลังไฮบริดพร้อมทุกเส้นทางกับ Multidynamic Cross Over ที่ยกระดับความคุ้มค่าและท้าทายด้วยราคาเริ่มต้นเพียง799,000บาทพร้อมให้ขับฟรีอีก90วันหรือเลือกผ่อนนานสูงสุด99เดือนเดือนละ8,166บาทวันนี้ถึง30เมษายนสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซกิทั่วประเทศนะครับมากกว่าการสะสมที่ถูกทางคือการลงทุนที่คุ้มค่า PB i d d i n g อ็อกชั่นเฮาสออนไลน์แห่งแรกในเมืองไทยเว็บไซต์ที่จะทําให้คุณได้เข้าสู่โลกของการสะสมอย่างถูกต้องน่าเชื่อถือและปลอดภยัยเมื่อจะเป็นเสื้อฟุตบอลแนววินเทจลายเซนหรือว่าการ์ดนักเตะหากคุณเป็นนักสะสมตัวยงสมัครสมาชิกได้ฟรีที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเมื่อเจอแต่เรื่องหนัก,กทั้งวัน มาเปลี่ยนอารมณ์ด้วยเมล็ดฟักทองตรามือที่ขัดเน้นเร็นแต่เมล็ดมันมันได้ลองแล้วจะไหลเมล็ดฟักทองตรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ทุกนาทีปีศาจแดงครับตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับข่าวประจำวันศุกร์ที่19เมษายนครับวันนี้ไปเริ่มกันที่เรื่องราวของบาเซียนชไวไซเกอร์นะครับไปให้สัมภาษณ์กับแกรี่เนวิลนะครับทางช่อง t ด e Overlap แล้วก็มีประเด็นหลายเรื่องนะครับที่พูดเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่ว่าเรื่องที่เป็นปรามานะครับแล้วก็ถูกเอามาพูดถึงกันข้างเยอะนะครับจากคลิปเมื่อวานนี้ก็คือประเด็นระหว่างตัวชวายไซเกอร์นะครับกับโจเซ่มูรินโญนะครับซึ่งเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเริ่มมาจาก,ก่อนที่บาร์เซียชวายไซเกอร์กลับมานะครับจากยูโร2016นะครับ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มาเตรียมตัวซ้อมตามปกตินะครับแต่ว่าจอเมอร์เทอร์นะครับซึ่งเวลานั้นเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นเป็นผอกีฬานะครับตอนนั้นเนี่ยเหมือนเขา,เ,าเป็นฝ่ายพัฒนายาวชนอะไรประมาณนี้แหละครับเขาก็เดินมาบอกนะครับว่าคุณเนี่ยนะไม่ได้รับอนุญาตนะครับให้ไปในห้องแต่งตัวนะหรือว่าไม่อนุญาตให้ไปเข้าใช้ห้องแต่งตัวนะครับชมายไซยเกอร์ ก็สอบถามครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเมอร์เทอร์ก็แจ้งแค่ว่าอ่ะมูรินโญบอกมาแบบนี้นะครับซึ่งต่อมาครับบาเซนชวยไซเกอร์ก็ต้องไปซ้อมกับทีมชุดเยาวะชนนะครับแต่ว่าก็ยังงงๆอยู่นะว,ว่ามันเกิดอะไรขึ้นสาเหตุมันเกิดจากอะไรทําไมเขาถึงใช้ห้องแต่งตัวไม่ได้นะครับซึ่งต่อมาเนี่ยชวยไซเกอร์ก็ได้ไปคุยกับโจเซ่มูรินโญครับมูรินโญเขาก็บอกว่าอ่ะเขาไม่รู้สึกว่า ตอนนี้บาสตีมีความสุขกับการอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเหมือนกับว่าเวลาคุณเจ็บนะครับคุณก็กลับไปเยอรมันไปรักษาไปหาหมอที่เยอรมันคุณเหมือนไม่มีความสุขในการอยู่กับที่นี่เลยนะครับชไวท์ไซ์อธิบายครับว่าอ้าวมันเป็นข้อตกลงระหว่างตัวเขากับลุยส์ฟานเกาตั้งแต่ก่อนที่คุณจะมาคุมแล้วเพราะว่าก่อนที่ม e ูจะมาคุมเป็นฟานเกาคุมาก่อนใช่ไหมครับตั้งแต่อยู่กับฟานเกาเนี่ย ฟนานเกวก็อนุญาตให้ตัวเขานี่นะครับไปรักษาตัวที่เยอรมันได้นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรมันก็มีความเป็นไปได้ในมุมของบาเซนชวายไซเกอร์ครับคือเขาก็มองว่าบูริโย่เองอาจจะคิดว่าตัวเขาเนี่ยไม่เอาแล้วกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มีความจริงจังอะไรละนะครับก็คือบาดเจ็บก็ไปรักษาตัวเองที่เยอรมันแล้วก็ปล่อยให้สัญญาหมดนะครับอาจจะมีส่วนหรือเปล่าที่ทําให้บูริโย่ทำแบบนั้น แต่ว่าสุดท้ายนะครับชวาไซเกอร์ก็ต้องซ้อมเดี่ยวนะครับกับทีมไปประมาณ3เดือนนะครับไม่ได้ซ้อมกับเพื่อนๆไม่ได้เจอเพื่อนๆเ,เลยนะครับได้แค่ติดต่อเพื่อนร่วมทีมนะครับผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้นเองซึ่งในมุมของบาเซนชวาไซเกอร์ครับเขาก็มองว่าสโมสรเนี่ยอาจจะพยายาม กำจัดเขาออกจากทีมหรือเปล่าพยายามที่จะทีบเขาออกจากทีมหรือเปล่าชวาเกอร์บอกว่าตอนนั้นเขาก็รักแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากนะครับแต่ว่าอ่ะมันอาจจะมีความรู้สึกที่ยูไนเต็ดอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้เขาก็เลยพยายามฟิตร่างกายตัวเองรอที่จะกลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นครับเอเจนของบาเซนชวาเ,เกอร์ก็เคยเข้าไปคุยกับเอ็ดวูดเวิร์ดนะครับในเวลานั้นก็เป็น ซ e o นะครับซึ่งเอดก็บอกว่าเราตัดสินใจไปแล้วนะครับซึ่งบางทีอาจจะไม่ใช่การตัดสินใจนะครับจากโจเซ่มุโยก็ได้นะครับบางทีอาจจะเป็นการตัดสินใจของเบื้องบนจากเอดนะครับซึ่งไม่อยากให้บาสตี้อยู่ที่สมโมสอนอีกนะครับท้ายที่สุดเนี่ยมุโยก็มาขอโทษนะครับก็ขอโทษที่ทำกับแบบนั้นกับชวายสไซเกอร์ซึ่งขอโทษหลังจากที่ชวายไซเกอร์ออกจากมายตเตไปแล้วนะครับซึ่งนั่นแหละครับ ท้ายที่สุดเนี่ยชเาเซจก็รู้สึกคาใจครับว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นไม่มีใครมาขอโทษเขาเลยนะครับว่าทําไมถึงทําแบบนั้นกับเขาให้มันชัดเจนหรือว่าให้คนที่ทํำมารู้สึกว่าตัวเองผิดแล้วก็มาขอโทษเขานี่คือสิ่งที่เขาเสียความรู้สึกนะครับกับเรื่องราวตอนนั้นนะครับก็นี่คือ ส่วนเฉพาะที่พูดถึงเรื่องมูรินโญ่นะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้แปลตัวเต็มนะครับอาจจะหาเวลาแปลลงเพจเมื่อวานไม่มีเวลาจริงไปทําธุระมาต้องขออภัยนะฮะเรื่องราวของแอนโทนีนะครับบทสัมภาษณ์ของเขาล่าสุดนะครับกับทางเว็บไซต์สโมสรซึ่งแอนโทนีก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยนะครับมีความสุขกับฟอร์มการเล่นมากนะครับเขากําลังทํางานหนักในทุกวันนะครับเพื่อที่จะเล่นด้วยฟอร์มที่ดีขึ้นนะครับ ทำงานในสนามซ้อมมาตลอดหลายเดือนแล้วเขาเองก็รู้สึกพอใจครับกับฟอร์มการเล่นของเขานะครับที่ดีขึ้นอะสังเกตว่าแฟนๆบ้านเราก็บ่านอานโชนี่กันน้อยลงนะครับเขาเองเขาบอกว่าก็จะพยายามพัฒนาตัวเองในทุกๆเกมนะครับมันมีเรื่องราวหลายอย่างครับที่เขาผ่านมาก่อนหน้านี้แล้วมันก็ทําให้เขาฟอร์มตกไปอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาเองก็รู้นะครับว่า เขาเองก็จะต้องพัฒนาตัวเองในหลายจุดแล้วเขากําลังทําในสิ่งนั้นอยู่นะครับเขาดีใจครับที่เขาได้เห็นฟอร์มของเขาเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆเกมต่อเกมเกมต่อเกมไปเรื่อยๆนะครับซึ่งคุณจะเห็นได้ครับว่าตอนนี้เนี่ยความมั่นใจของเขาเนี่ยนะครับกลับมาแล้วจากการทำงานหนักของเขาอันนี้อธนนี้ว่าแบบนั้นนะครับแม้ว่าตัวเขาจะผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายนะครับแต่ตอนนี้เขา turn thing round หรือว่าพลิกสถานการณ์ กลับมาได้แล้วและเขาจะทำงานหนักต่อไปโดยเฉพาะช็อตที่น่าประทับใจก็คือช็อตที่แอสซิสต์ให้กับกานาชวในเกมเจอเชลซีเสียดายที่แพ้นะครับแต่ว่าในช็อตนั้นเนี่ยแอนโทนีบอกว่าตัวเขาเนี่ยมีความสุขมากแล้วก็แฟนๆก็คาดหวังได้เลยครับว่ามันจะมีอะไรดีๆนะครับต่อเนื่องจากนี้อีกเยอะนะครับเรื่องราวของการปรับปรุงสนามหรือว่าการทำสนามนะครับมีรายงานเพิ่มเติมมาจากแต์ลอตันนะครับผู้สื่อข่าวระดับสูงจาก Times นะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยนะครับมีระบุเข้ามาว่าแผนงานนะครับในการสร้างสนามใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับอาจจะมีแรงบันดาลใจนะครับมาจากซานติอาโก้เบนาเบลแล้วก็คัมนูนะครับเพราะว่ามีรายงานครับว่าคอ l เลตโรชนะครับซึ่งเป็น COO หรือว่าหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้ เดินทางไปที่กรุงมาร r i ิดนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพราะว่ามาร r i ิดเนี่ยเจอกับซิตี้ใช่ไหมครับในการแข่งขัน UCL นะครับรอบ8ทีมสุดท้ายคอเลตโรสก็เดินทางไปที่นั่นด้วยแล้วก็ได้มีการไปศึกษาแล้วครับโปรเจกต์ของทั้ง2สโมสรน,นะครับในการทำสนามใหม่แล้วก็มีแหล่งข่าวนะครับ ได้ระบุเข้ามานะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสเหมือนกันที่ยูเนเต็ดนะครับจะสร้างสนามแห่งใหม่ความจุ1 0 0 0 0แสนที่นั่งนะครับยังมีความเป็นไปได้ในจุดจุดนี้แล้วก็ขณะเดียวกันนี้นะครับยูเนเต็ดก็น่าจะลงสนามที่สนามเดิมไปก่อนก็คือไม่ได้ทุบสนามเก่าทิ้งนะครับเพื่อสร้างสนามใหม่แต่ในช่วงระหว่างที่สร้างสนามใหม่ ก็จะมีการใช้สนามโอทาราฟอร์ดต่อไปตามปกติก็เดี๋ยวจะมาศึกษากันแล้วครับว่าจะใช้เงินเท่าไหร่ถ้าสมมุติว่าเราวางสนามซานเอโกมาเดเบลกับคัมนูไว้นะครับเป็นไอเดีย uh, ในการมาปรับปรุงสนามโอทาราฟอร์ดนะครับซึ่งมันก็มีการคำนวณค่าใช้จ่ายนะครับออกมาเบื้องต้นนะครับว่าถ้าสมมติ สร้างสนามใหม่ทั้งหมดเลยเปลี่ยนใหม่หมดก็จะต้องใช้เงิน2,000ล้านปอนด์ครับใช้เงินเยอะหน่อยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็จะได้สนามที่สวยเพอร์เฟกนะครับจากการไปดูงานที่เรอัลมาดริดที่บาร์เซโลนามาแล้วเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับออตอนนี้คัมนูก็กำลังอยู่ในช่วงของการปรับปรุงสนามใหม่ นะครับส่วนการปรับปรุงซานเดโกอมาเดรเบลนะครับเสร็จสิ้นไปตั้งแต่ปี2017แล้วก็ใช้เงินไป1,500ล้านปอนด์ก็อาจจะมีการปรับให้เป็นแบบนั้นแต่ว่าแฟนๆก็จะได้ชมเกมในสนามโอร่ฟอร์ตต่อไปนะครับในขณะที่ไม่มีการปรับปรุงสนามนะครับทิ้งท้ายด้วยข่าวเกี่ยวกับศูนย์หน้าครับซึ่งยูเอตจำเป็นต้องมีศูนย์หน้าตัวใหม่เข้ามาอยู่แล้วนะครับในช่วงตลาดซื้อขายรอบนี้นะครับสาเหตุก็คืออองตรงนี่มาซิยาวนั้น ไปจากทีมแน่นอนนะครับอันนี้นี่ผู้สื่อข่าวรายงานตรงกันไม่น่าจะมีอะไรพลิกแล้วทีนี้เนี่ยนะครับตอนนี้ยูไนเตดตกเป็นข่าวกับเบนจามินเซสโก้ครับสูนหน้าชาวสโลวีเนียวัย20ปีหลายท่านก็น่าจะรู้จักเขาดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเล่นในบุนเดสซิก้ากับไอเบลิฟซิกแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยนะครับแฟนยูไนเตตรู้จักชื่อของเบนจามินเซสโก้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับสมัยที่เบนจามินเซสโก้เนี่ยนะครับเล่นให้กับเรดบูลซอสบวกตั้งแต่ตอนนั้น นะครับเป็นดาวรุ่งที่เนื้อหอมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยเบนจามินเซนสโกก็เลือกที่จะย้ายไปเล่นให้กับเรดบูลซอ c e สบวกอนาคตของเขานะครับกับแมนยูเต็จะมาบรรจบกันหรือเปล่าเรื่องนี้ก็ไม่มีใครทราบแต่ว่าที่แน่ๆคอือยูเน e เต็ดคือหนึ่งในทีมที่สนใจตัวเขาครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มีรายงานจากทางนิซ่าคินเซล่านะครับซึ่งอันนี้รายงานข่าวค่อนข้างจะ รับไปพอสมควรผมใช้คําว่าเราฟังเป็นไอเดียละกันนะครับนี่คือผู้สื่หาวระดับที่สามกลางๆนะครับกลางๆแต่ว่าก็ให้อุ่นใจว่าตอนนี้ยูไนเต็ดคือหนึ่งในทีมท,ที่สนใจเบนจามินเซสโกแต่ว่ามันก็มีอาร์เซนอลครับแล้วก็เชลซีที่ใหความสนใจเบนจามินเซสโกเช่นเดียวกันนะครับแต่อาร์เซนอลค่อนข้างจะได้เปรียบไม่อกี้ที่ผมเกริ่นไปเพราะว่า ซีซั่นหน้าเนี่ยในบรรดา3ทีมที่พูดถึงทั้งอาร์เซนอลเชลซีแล้วก็ยูเนเต็ดเนี่ยนะครับอาร์เซนอลเป็นแค่ทีมเดียวที่ได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ว่ารายงานนะครับก็ระบุว่าตัวแทนของเบนจามินเซสโก้นะครับได้ไปเป็นแขกในเกมที่เชลซีแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงสนามด้วยฉะนั้นมันน่าจะมีการพูดคุยกันนะครับระหว่างเอเย่นของเซสโก้นะครับกับตัวแทนของเชลซีแล้วก็ยูไนเต็ดแต่มันก็คงเป็นการพูดคุยแค่สอบถามข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็ ติดต่อกันไว้ก่อนนะครับเผื่อมีการเจรจาดีลกันในอนาคตอะไรประมาณนี้นะครับจุดที่น่าสนใจครับคือเบนจามินเซสโกมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่42.7ล้านปอนด์นะครับแล้วจะแอคทีฟในช่วงซัมเมอร์นี้เลยครับซีซั่นนี้นะครับเบนจามินเซสโกททำไป13ประตูนในทุกรายการแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับนี่คือศูนย์หน้าที่จะพัฒนาไม่ได้ไกลมากๆเพราะอ,อายุแค่20ปีเท่านั้นนะครับทีนี้เนี่ยมันก็มีข้อถกเถียงว่าอืมแล้วถ้าสมมติ เอาสูน้าดาวรุ่งอีกคนหนึ่งนะครับเข้ามาเพื่อที่จะซัพพอร์ตหรือว่าเล่นสลับกับราสมุชอยลุนเนี่ยมันจะดีไหมเพราะว่าราสมุชอยลุนเนี่ยนะครับปีนี้ก็อายุแค่21เอเงเบนจะมีเซสโกอายุแค่20ปีเองเรื่องนี้แฟนชอฟ่องแฟนเพจคิดเห็นอย่างไรครับคุณเห็นด้วยไหมว่าถ้าสมมติว่าทีมจะมีสูน้าดาวรุ่ง2คนสลับกันลงเล่นในมุมมุมหนึ่งนะครับก็อาจจะมีแฟนๆส่วนหนึ่งมองว่าประสบการณ์มันไม่มีเลยอะ ใช้ดาวรุ่งทั้งคู่มันจะไหวไหมแต่อีกมุมหนึ่งก็คือว่าเราอาจจะได้สศูนย์หน้าที่ใช้งานได้ยาวๆครับแล้วก็พัฒนาไปอยู่ในระดับยุโรปได้ในอนาคตระดับยุโรปเป็นอย่างน้อยด้วยนะครับในอนาคตได้นะครับคือคุณไม่ต้องไปยุ่งกับตำแหน่งศูนย์หน้าละคุณก็สลับ2คนนี้ไปยาวๆได้เลยแต่ถ้าสมมติคุณไปซื้อศูนย์หน้าประเภทแบบเก่าๆอ่ะอายุเยอะๆนะครับแล้วก็พร้อมมันเป็นตัวสำรองเนี่ยอันเนี้ย นะครับคุณก็ต้องหาใหม่ไปเรื่อยๆแล้วเกิดศูนย์หน้าตัวสำรองไม่มีความฟิตเจ็บบ่อยคุณก็ต้องฝืนใช้ทนใช้หอยลุนไปเหมือนเดิมมันก็มีหลายมุมมองครับแต่สำหรับผมผม,มมองว่าถ้าดึงมาได้นะครับบางทีมันก็น่าสนใจเพราะว่าอ่ะถามไปที่เอลิงฮาแลนด์ผมเข้าใจว่าฮาแลนด์เนี่ยก็เป็นนักเตะที่มันหายากนะจะมีจะมีศูนย์หน้าระดับแบบว่าที่เวิร์คลาสแบบนี้แต่ฮาแลนด์ก็อายุแค่23ปีเอง นะครับฉะนั้นมันก็มีหลายมุมแต่ว่าก็เข้าใจในมุมหนึ่งว่าถ้าสมมติเป็นศูนย์หน้าดาวรุ่ง2คนในทีมอะมันก็มันก็น่าเป็นหัวเหมือนกันแต่ถ้าพูดถึงของของเบนจามินเซสโกครับสิ่งที่เขามีอะอันนี้ผมว่าไม่มีใครปฏิเสธอยู่แล้วว่าถ้าพัฒนาได้ถูกต้องนะครับเบนจามินเซสโกจะไปได้ไกลมากนะครับช่วงท้ายนะครับขอบคุณด้วยนะครับกับผู้สนับสนุนครับไม่ว่าจะเป็นใคลกรูมิงนะครับนี่เลยนะครับฝากเอาไว้กับเครื่องเล่มขนน้องชายนะครับ ยอดขายลบหนึ่งในไทยครับหมดปัญหาขนรุ่งร่างด้วยนวัตกรรมเซฟเทคครับปลอดภัยไม่บาดไม่คันขนขึ้นใหม่ไม่เป็นตอนะครับให้คุณได้สะอาดมั่นใจไปกับขากรูมมิ่งนะครับใช้ตอนอาบน้าก็ได้ฝากเอาไว้ด้วยนะครับกับทาง p ีบิดดิ้งนะครับอ็อกชั่นเฮาส์ออนไลน์แห่งแรกในเมืองไทยนะครับเว็บไซต์ที่จะทําให้คุณเข้าสู่โลกของการสะสมอย่างถูกต้องน่าเชื่อถือแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อบอลแบบวินเทจแบบนี้นะครับลายเซ็นแท้ๆหรือว่าการ์ดนักเตะครับถ้าคุณเป็นนักสะสมตัวยงครับ สมัครสมาชิกได้ฟรีที่ pbedding.com นะครับฝากไว้ด้วยกับทาง New Suzuki XL7 Hybrid กับ e MPO y o j r n y ครับลุยไปขั้นกับขุมพลังไฮบริดพร้อมทุกเส้นทางกับ Multi-Dynamic Crossover ครับที่ยกระดับความคุ้มค่าและท้าทายฝากไว้ด้วยกับ m e d i m a s ครับหน้ากากอนามัยที่โรงพยาบาลชั้นนาเลือกใช้นะครับแล้วก็ทิ้งท้ายไว้กับเมล็ดทานตะวันอบกรอบตรามือนะครับของดีมีประโยชน์พกพาง่ายนะครับกินแล้วไม่อ้วนด้วยกรอบอร่อยนะครับหาซื้อได้ที่ ร้านสะดวกซื้อนะครับแล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับฝากไว้ด้วยนะครับโอเคครับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งคนละหนึ่งครั้งจะเป็นพระคุณอย่างสูงท่านใดคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดแชร์จะเป็นพระคุณเช่นกันนะครับวันนี้ขอภัยที่คลิปอ่าชา้าสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าก็าสภาพร่างบางทีก็อาจจะต้องฟื้นตัวช้าหน่อยนะครับแต่ว่าก็นำ ข่าวสารมาฝากแฟนช่องเพจทุกวันผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอย่าลืมฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างครับถ้าท่านอยากจะพูดถึงประเด็นใดนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ